นกกกหรือนกกาฮังเป็นนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดในจำพวกนกเงือกของไทยมีความยาวจากปลายปากถึงปลายหาง130เซนติเมตรนกตัวผู้มีขนาดลำตัวและปากขนาดใหญ่กว่าตัวเมียปากล่างสีเหลืองอ่อนปากบนสีเหลืองสดปลายปากมีสีเหลืองอมส้มด้านบนมีโหนกซึ่งข้างในเป็นโพรงไม่แข็งตันอย่างนกชนหินโหนกของนกกกสีเหลืองด้านหน้าของโหนกมีสีดำนกกกตัวผู้มีตาสีแดงรอบตาสีดำหางสีขาวมีแถบกว้างสีดำพาดตอนกลางค่อนไปทางด้านล่างของหางขนคลุมลำตัวส่วนใหญ่สีดำขนคลุมคอและท้ายทอยสีเหลืองอ่อนส่วนใต้คอสีจะอ่อนกว่าจนเกือบขาวใบหน้ามีแถบสีดำพาดผ่านตาลงมาถึงโคนปากโหนกส่วนบนของนกตัวผู้ด้านหน้าจะแหลมกว่าโหนกบนของนกตัวเมียตัวผู้มีสีดำที่ด้านหน้าและด้านหลังของโหนกปีกสีดำมีแถบสีขาวพาดบนขนปีกบินชั้นนอกและมีสีขาวที่ปลายขนปีกบินชั้นที่สองทำให้เมื่อนกคลี่ปีกบินเราจะสังเกตเห็นแถบกว้างสีขาวขอบเหลืองที่ขนคลุมปีกชั้นรองและปลายปีกมีสีขาวนกกกชอบอยู่กันเป็นฝูงเล็กๆฤดูผสมพันธุ์จะอยู่กันเป็นคู่ๆชอบกระโดดหรือร้องปกติจะเกาะตามกิ่งไม้โดยเฉพาะต้นไม้ผลในป่านกกกผสมพันธุ์ในหน้าหนาวจนถึงหน้าร้อนวางไข่ตามโพรงไม้สูงวางไข่ครั้งละ 1-2 ฟองก่อนวางไข่ตัวเมียจะเข้าไปในโพรงแล้วทำการตกแต่งโพรงก่อนตัวผู้คาบดินผสมกับมูลของตัวเมียโบกปิดปากโพรงหรืออาจใช้อาหารที่กินเข้าไปแล้วสำรอกออกมาเพื่อปิดปากโพรงเหลือช่องไว้ตรงกลางพอให้ตัวเมียยื่นปากออกมาได้ขณะที่ตัวเมียกกไข่และเลี้ยงลูกอยู่นี้ตัวผู้จะหาอาหารมาเลี้ยงลูกและเมียของมันตัวเมียจะผลัดขนออกและขนขึ้นใหม่เต็มซึ่งกินเวลาพร้อมๆไปกับลูกของมันมีขนขึ้นเต็มเมื่อขนขึ้นเต็มตัวเมียจะจิกปากโพรงออกแล้วหัดบินพร้อมกับลูกโพรงในต้นไม้ที่นกกกใช้ทำรังเกิดขึ้นได้อย่างไรตามธรรมชาตินกกกมักเลือกทำรังในไม้ตระกูลไม้ยางคือต้นตะเคียนทองต้นกาลอต้นตะเคียนทรายและต้นยางเพราะไม้จำพวกนี้มีขนาดลำต้นใหญ่
เนื่องจากนกกกไม่สามารถเจาะโพรงได้เองเพราะมันมีปากที่ไม่แข็งแรงพอดังนั้นโพรงจึงต้องเกิดจากกระบวนการอื่นเช่นนกหัวขวานสีเทาหรือนกหัวขวานสี่นิ้วหลังทองซึ่งเป็นนกหัวขวานขนาดใหญ่มาเจาะทำรังซึ่งโพรงที่ถูกเจาะจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่พอที่นกกกจะแทรกตัวเข้าไปได้